สวัสดีชาวเยาวรุ่นทุกอย่างวันนี้วอลเลย์บอลเดลี่จะพาไปพบกับหนุ่มพลังไซย่าแห่งวงการวอลเลย์บอลญี่ปุ่นที่เป็นแฟนต่างให้ฉายาเขาว่ามอนสเตอร์เอสหรือลูกเสิร์ฟปีศาจยูจินิชิดะคือนักวอลเลย์บอลสายเลือดใหม่อายุเพียง21ปีเขาเกิดที่เมืองนิเอะจังหวัดอินาเบะเด็กหนุ่มบ้าพลังคนนี้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักจากวอลเลย์บอลโรงเรียนระดับมัธยมความเป็นนักกีฬาสไตล์สู้ไม่ถอยเหมือนตัวละครในมังงะเรื่องไฮคิวทำให้เขามีคนติดตามทั้งในสนามและในโลกออนไลน์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเมื่อได้โรงเรียนไคเซลงเล่นแฟนๆต่างถิ่นจะตีตัวรถไฟเข้ามาชมกันอย่างล้นหลามเห็นฟอร์มเก่งๆแบบนี้ไอดอลที่เขาพยายามจะตามรอยไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือรุ่นพี่ยูกิอิชิกาวะกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นผู้โด่งดังไม่ว่ารองเท้ารุ่นไหนสีใดที่รุ่นพี่ใส่นิชิดะจะรีบเก็บเงินค่าขนมแอบพ่อไปซื้อมาใส่เลียนแบบแทบทุกคู่สำหรับสังเวียนนานาชาติยูจินิชิดะเริ่มเป็นที่รู้จักกับการพาทีมนิปปอนรุ่นเล็กคว้าแชมป์วอลเลย์บอล U19 ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเมียนมาด้วยการเอาชนะคู่ปรับเก่าอย่างเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศไป 3-0 เซตถือเป็นความสำเร็จแรกในสีเสื้อทีมชาติพร้อมการเล่นที่ดีวันดีขึ้นบวกกับพลังกระโดดและพลังตบอันดุดันไปเข้าตาแมวมองทีมชาติชุดใหญ่ถึงขั้นต้องหยิบโทรศัพท์ขอดึงตัวเด็กหนุ่มรายนี้เข้าไปเล่นในรายการ FIVB World Cup 2019ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโอกาสเป็นนักกีฬาด่านหน้ารับใช้ทีมชาติก็มาถึงชิดะมันรับคมท่าไม้ตายลูกตบ90องศาการกระโดดตบหัวลูกบอลด้วยมุมตรงโดยไม่มีแรงวิ่งเข้ามาช่วยเห็นตัวไม่สูงใหญ่แต่ความสูงที่เขากระโดดตบได้สูงถึง350เซนติเมตรอีกหนึ่งอาวุธเด็ดคือมอนสเตอร์เอสหรือลูกเสิร์ฟปีศาจหนุ่มแดนประดิษฐ์คนนี้สามารถจัมเสิร์ฟได้อย่างรุนแรงมากๆทั้ง2ทักษะที่เขาถนัดนำพาทีมแดนอาทิตย์อุทัยจบอันดับ4ในรายการเวิลด์คัพรวมถึงการสร้างช็อตที่คนแชร์กันนับหมื่นกับจังหวะเสิร์ฟบอลจนได้6เอสติดต่อกันเท่านั้นยังไม่พอหนุ่มยูจิยังสร้างสถิติทำคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ3ของการแข่งขันอยู่ที่174คะแนนและทำคะแนนเสิร์ฟสูงสุดเป็นอันดับ1อยู่ที่29คะแนนนอกจากนั้นยังไม่พอเขายังได้รับรางวัลส่วนตัวอย่าง Best Opposite Spiker มาครองได้อีกด้วยญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งชาติที่ใส่ใจเรื่องสถิติเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วไม่ต้องคิดมากยูจินิชิดะควรติดทีมชาติยาวๆแม้ในโอลิมปิก2020ยูจิและเพื่อนๆจะพาทีมเรสไปได้ไกลเพียงรอบ8ทีมแต่ในอีก3ปีข้างหน้าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นพร้อมนำทีมชาติที่เขารักสร้างตำนานคว้าเหรียญทองลูกหยางชายเหมือนในโอลิมปิกปี1972ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีให้จงได้ระหว่างนี้ยูจินิชิดะจะขอบินไปชุบตัวเก็บเลเวลตีบวกบอลลีกอิตาลีกับทีมตอนโนคาลิโปที่เมืองวีโปวาเลนเตียไปพังพรางก่อนนะครับสุดท้ายขอฝากเยาวรุ่นลูกหยางช่วยกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ